นังสือโกหกเอาไปรองขาโต๊ะเรียบร้อยจุฬามีการตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ไปแล้วให้ระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์แต่คุณณัฐพลแล้วก็ฟ้าเดียวกันเอาวิทยานิพนธ์เนี่ยไปเผยแพร่ในรูปพ็อกเก็ตบุ๊กตั้งชื่อใหม่บอกว่าเนี่ยวิทยานิพนธ์นี่แสดงให้เห็นบทบาทสถาบันอย่างนั้นอย่างนี้แล้วสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำอะไรไม่ได้เลยจริงเหรอแล้วปริญญาที่ได้ไปเพราะวิทยานิพนธ์นี้ล่ะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอครับจุฬาครับที่ดินที่อยู่ในวันนี้มาจากพระมหากษัตริย์ใช่ไหมแล้วท่านไม่รู้สึกอะไรเลยจริงเหรอท่านไม่กล้าทำอะไรเลยเหรอผมว่าจะย้ายอุเทนเลยย้ายจุฬาดีกว่าแล้วเดอะเมตตาดีแฟนเพจเดอะเมตตาดีฮะการเมืองเก่าว่าแย่แล้วการเมืองใหม่นี่สุดเลยนะเน้นดราม่าไม่เน้นแก้ปัญหาประชาชนคือใช้คำเหมือนคุณเจี๊ยบเลยนะ SUS นะเน้นดราม่าไม่เน้นแก้ปัญหาประชาชนผมว่าใช่เลยชัดเจนเลยวันก่อนอภิปรายในสภายืนไปก็จะร้องไห้อย่างเงี้ย คือยังกับเกาหลีอะนะแล้วเราคิดว่าการเมืองแบบนี้มันคือการเมืองที่เป็นของใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ไม่ใช่น้ำเน่าไม่ใช่น้ำคำจริงหรือก่อนหน้านี้ก็ซีน้ำตาเล่นใหญ่เล่นจะมีเรื่องแบบนี้ตลอดไงแต่เรื่องผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้คืออะไรอะแล้วรับผิดชอบอะไรบ้างที่ผ่านมาไอ้เรื่องที่เคยพูดแล้วมันไม่จริงอ่ะแทบไม่มีแม้กระทั่งอย่างหนังสือขุนศึกศักดินาพญาอินทรีย์ที่เอาไปปั่นกันโอ้โหนี่อ่านนี่สิวิโรจน์ก็ไปปั่นไอ้ก็ไปปั่นนะธนาธรก็เซ็นหนังสือให้คนที่ไปขอด้วยในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ยกย่องเชิดทูลว่านี่เหมือนกับอ่านแล้วตาสว่างแล้วเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลซึ่งไม่จริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะมีการตรวจสอบแล้วใช่นะแล้วพรรคก้าวไกลยังจะเดินหน้าสนับสนุนให้มีการเผยแพร่หนังสือแบบนี้อีกอยู่เหรอโดยไม่พูดถึงว่ามีการตรวจสอบนะแล้วไม่พูดถึงว่าตรวจสอบแล้วพบอะไรบ้างไอ้ที่อ้างเนี่ยไม่ตรงตามที่อ้างอิงยังไงบ้างรวมถึงบางอันไม่มีข้ออ้างอิงเลยถูกตรวจสอบทั้งด้วยมหาวิทยาลัยถูกตรวจสอบทั้งโดยอาจารย์ชัยยันชัยพรค่ะแล้วผู้เขียนฟ้องหมิ่นประมาทอาจารย์ชัยยันศาลยกฟ้องไปแล้วพรรคก้าวไกลว่ายังไงที่สนับสนุนเรื่องนี้แล้วเอาข้อมูลจากตรงนี้แหละเป็นฐานเยาวชนทำผิดกฎหมาย112อะไรต่อไม่อะไรเพราะเกิดความรู้สึกไม่ดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเชื่อข้อมูลที่เชื่อได้ว่าเฮ้ยอ้างอิงจากหนังสือวิชาการนะแต่มันเป็นวิชาการแบบไหนล่ะวันนี้ปราดสามสีฮะโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพหนังสือขุนศึกศักดินาพญาอินทรีค่ะนะวางอยู่แล้วก็มีขาเก้าอี้วางอยู่บนหนังสืออีกทีนึงขาโต๊ะขาโต๊ะค่ะขาโต๊ะว่าหนังสือโกหกเอาไปรองขาโต๊ะเรียบร้อยอันนี้คือที่ปราดสามสีโพสต์นะค่ะนะโพสต์ภาพนี้แล้วก็มีแบนเนอร์เนี่ยหนังสือโกหกเอาไปรองขาโต๊ะเรียบร้อยค่ะนะทำไมถึงใช้คำว่าหนังสือโกหกปราดสามสีก็ใช้ข้อมูลจากที่อาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยตรวจสอบนั่นแหละมีปมอยู่ประมาณสัก30ปมแล้วบางประเด็นเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วซึ่งมันทำให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สาธารณชนเนี่ยแสดงความเห็นได้ตามที่ศาลท่านตัดสินกรณีของอาจารย์ชัยยันค่ะอันนี้ปราดสามสีก็เลยเอาภาพนี้ลงแล้วคนที่พยายามที่จะเผยแพร่หนังสือเนี่ยรวมไปถึงพยายามที่จะเข้าชื่อกันสนับสนุนก่อนหน้านี้อ้างตัวเป็นนักวิชาการเนี่ยท่านจะรู้สึกอะไรกันบ้างหรือเปล่าอาจารย์ชัยยันชัยพรเมื่อวานนี้โพสต์เฟซบุ๊กครับโพสต์เฟซบุ๊กแบนเนอร์กิจกรรมของจุฬานะกิจกรรมหนึ่งความท้าทายของการสร้างมาตรฐานจริยธรรมงานวิชาการและงานวิจัยแล้วอาจารย์ชัยยันก็บอกว่าเรียนท่านอาจารย์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยแห่งวงการวิชาการไทยที่เคารพอย่างสูงผมขอเรียนถามท่านว่าท่านมีความเห็นอย่างไรกับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ได้ประเมินระดับดีมากแต่มีปัญหาเรื่อง data fabrication และ data falsification มากมายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเยาวชนที่หลงเชื่อและออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างสุดโต่งผิดกฎหมายร้ายแรงและอาจเสียอนาคตได้ใครต้องรับผิดชอบครับนี่อาจารย์ชัยยันโพสต์นะฮะค่ะพวกเราที่เป็นนักวิชาการใช่ไหมครับแล้วนักวิชาการทั้งไทยและประเทศ279คนที่เข้าชื่อคัดค้านไม่ให้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนั้นล่ะถามหาเลยค่ะรับผิดชอบอะไรบ้างไหมมีชื่อศาสตราจารย์ดร.โสรัตน์
อยู่ใน279คนด้วยนี่ครับนะเพราะในโปสเตอร์ความท้าทายของการสร้างมาตรฐานจริยธรรมงานวิชาการและงานวิจัยเนี่ยหนึ่งในคนไปพูดคือดร.โสรัตน์อาจารย์ชัยยันก็เลยทวงถามตอนนั้นท่านคัดค้านและอ้างเสรีภาพทางวิชาการทำไมเหรอครับตอนที่จะไปตรวจสอบเนี่ยแล้วมาบัดนี้ท่านรีบกลับจุดยืนหลังคำตัดสินของศาลเร็วดีนะครับวงเล็บก็ยังดีที่กลับตกลงท่านเคยอ่านวิทยานิพนธ์และจุดบกพร่องที่ผมเคยนำเสนอตั้งแต่ปี2563บ้างไหมครับนี่อาจารย์ชัยยันชัยพรนะตั้งคำถามเลยว่าตกลงเนี่ยใครต้องรับผิดชอบไอ้เรื่องวิทยานิพนธ์เช้าเนี่ยนะนอกจากนี้อาจารย์ชัยยันยังโพสต์อีกนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อเดือนสิงหาปีที่แล้วที่มีการจัดเสวนาความท้าทายการสร้างมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยอาจารย์ชัยยันบอกว่าจัดแล้วได้อะไรไหมครับนะเพราะในทางปฏิบัติจริงในทางลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่เกิดการกระทำอะไรที่ไปเอาผิดกับคนที่ทำวิทยานิพนธ์ที่ถูกตรวจสอบแล้วเพราะว่ามีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดมากมายนะใครต้องรับผิดชอบในที่อาจารย์ชัยยันเนี่ยทวงถามนะโอ้โหนี่ในทางวิชาการเนี่ยถือได้ว่าเป็นคำถามที่ท้าทายความกล้าหาญทางจริยธรรมมากนะอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ครับอาจารย์อานนท์เนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กได้เปิดเผยข้อมูลซึ่งน่าสนใจมากอาจารย์โพสต์แบนเนอร์นี้สรุปสภาจุฬารับรองผลสอบวิทยานิพนธ์เช้าแล้วตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแบนเนอร์นี้นะฮะ Talk to Way แต่อาจารย์อานนท์เนี่ยให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่น่าสนใจฮะอาจารย์อานนท์เนี่ยบอกว่าผมได้ยินมาจากกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านหนึ่งได้ยินมาว่าผลการสอบโดยนักวิชาการระดับศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิออกมาว่าเป็นวิทยานิพนธ์ที่บิดเบือนข้อมูลไม่ได้ทำวิจัยจากข้อมูลจริงคือมีทั้ง data falsification และ data fabrication แล้วเมื่อนำรายงานผลการตรวจสอบเข้าไปในสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับทราบและรับรองผลการตรวจสอบแต่ไม่กล้าลงมติถอดถอนปริญญาบัตรของณัฐพลใจจริงทั้งที่ผิดจริยธรรมร้ายแรงทางวิชาการจริงๆนะเดี๋ยวเอาภาพที่มีภาพอาจารย์อานนท์ด้วยครับเพราะนี่คือข้อความที่อาจารย์อานนท์เขียนอาจารย์อานนท์บอกว่าเป็นปัญหาเทคนิคทางกฎหมายคือระเบียบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขียนเอาไว้แค่ว่าถอดถอนปริญญาได้ทะลอกมาแต่ระเบียบไม่ได้เขียนว่าถ้าตกแต่งข้อมูลหรือปั้นข้อมูลเท็จจะถอดถอนปริญญาบัตรจุฬาลงกรณ์คงคิดว่าจุฬาลงกรณ์คงไม่คิดว่าจะมีใครกล้าทำผิดจริยธรรมทางวิชาการร้ายแรงเช่นนี้เลยไม่ได้เขียนระเบียบเอาไว้เมื่อไม่ได้เขียนระเบียบเอาไว้ชัดเจนต่อให้กระทำผิดร้ายแรงแค่ไหนกรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ไม่กล้าลงมติถอดถอนปริญญาบัตรเพราะกรรมการสภาจุฬาคงกลัวณัฐพลใจจริงจะไปฟ้องศาลปกครองสรุปคือไม่มีกฎหมายจะให้เอาผิดเลยไม่เอาผิดทั้งที่ผิดเต็มๆไม่มีข้อมูลโต้แย้งใดๆ อาจารย์อานนท์เผยข้อมูลนี้แล้วก็ให้ความเห็นทิ้งท้ายว่าถ้าสิ่งที่ได้ยินมาเป็นจริงทั้งหมดก็รู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักของผมขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมในการรักษาจริยธรรมทางวิชาการห่วงรักตัวเองมากกว่าความถูกต้องทางวิชาการและห่วงรักตัวเองมากกว่าเกียรติภูมิจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะกลัวจะเจ็บตัวต้องถือไม้เท้าหรือนั่งรถเข็นไปขึ้นศาลตอนแก่ผมผิดหวังมากครับถ้าสิ่งที่ได้ยินมาเป็นความจริงดังนี้แลแล้วจริงๆเนี่ยกรรมการสภาจุฬาสามารถแก้ปัญหาได้อย่างกล้าหาญทำยังไงก็ส่งระเบียบของจุฬาไปให้ศาลวินิจฉัยว่าถอดถอนปริญญาบัตรวิทยานิพนธ์นี้ได้หรือไม่เพราะมีทั้งประเด็น data falsification และ data fabrication ซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าการคัดลอกเสียอีกศาลตีความอย่างไรกรรมการจุฬาก็ว่าไปตามนั้นได้ไม่ใช่นั่งทับเอาไว้เรื่อยๆจนตัวเองหมดวาระอันนี้เป็นประเด็นว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะทำอย่างไรกับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นะคือให้ข้อมูลเพิ่มเติมตัววิทยานิพนธ์เนี่ยไม่ได้ชื่อขุนศึกศักดินาพญาอินทรีย์แต่พูดถึงการเมืองในสมัยจอมพลป.
แล้วอาจารย์ณัฐพลเนี่ยทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แล้วก็ได้จบปริญญาเอกไงด้วยวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แต่ภายหลังอาจารย์ชัยยันเนี่ยท่านไปตรวจสอบไปตรวจสอบพบข้อบกพร่องอาจารย์สมบัติทันยนอาจารย์สมบัติจันทรวงท่านก็บอกเฮ้ยไอ้ข้อมูลที่เอ๊ะก็คือข้อมูลที่บอกว่าผู้สำเร็จราชการแทนไปนั่งประชุมในครม.นะเหมือนเข้าไปก้าวไก่สถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปก้าวไก่รัฐบาลอ่ะซึ่งมันเป็นข้อมูลซึ่งถ้าจริงเนี่ยนะเสียหายอ่ะแล้วก็เลยไปดูแหล่งอ้างอิงว่าเอ๊ะอาจารย์ณัฐพลไปอ้างจากไหนไปอ้างจากเอกสารนี้ก็ตามไปดูเฮ้ยเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยแล้วทำไมมาเขียนอย่างนั้นนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นอาจารย์ชัยยันท่านก็เลยไล่ตรวจเลยทีนี้แต่ละข้อแต่ละเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับร.9บางเรื่องเกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะแล้วก็หลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียหายด้วย30กว่าประเด็นน่ะพบว่ามีข้อบกพร่องในการอ้างอิงอ้างไม่จริงบ้างไอ้ที่อ้างเนี่ยเขาเขียนอีกแบบนึงแต่ตัวเองมาตีความแล้วเขียนเป็นอีกแบบนึงบ้างก็มีก็เลยเผยแพร่ผ่าน Facebook แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ณัฐพลเนี่ยกล่าวหาอาจารย์ชัยยันว่าหมิ่นประมาทผมฟ้องศาลเรียกค่าเสียหายด้วย1ล้านศาลอาญายกฟ้องล่าสุดไงว่าอาจารย์ชัยยันทำถูกแล้วตรวจสอบงานวิชาการแล้วมันกระทบกับสถาบันประชาชนทั่วไปสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วอาจารย์ชัยยันทำอย่างเป็นวิชาการมีหลักฐานอ้างอิงว่ามันมีข้อบกพร่องยังไงนะเพราะฉะนั้นยกฟ้องแล้วก็คุณณัฐพลเนี่ยก็ยังถูกฟ้องด้วยนะทีเนี้ยถูกทางราชสกุลนะที่ได้รับผลกระทบอ่ะนะฟ้องหมิ่นประมาทแล้วก็เรียกค่าเสียหาย50ล้านคดีอยู่ในศาลคราวนี้คุณณัฐพลเนี่ยเป็นจำเลยคดีนี้ยังไม่มีคำตัดสินแต่พอมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีข้อบกพร่องจริงๆแล้วถามว่าจุฬาเคยทำอะไรไหมเท่าที่ผมไปเช็คมาเนี่ยจุฬามีการตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ไปแล้วแล้วจุฬาเนี่ยได้มีข้อสรุปก็คือให้ระงับการเผยแพร่วิทยานิพนธ์แต่คุณณัฐพลแล้วก็ฟ้าเดียวกันเอาวิทยานิพนธ์เนี่ยไปเผยแพร่ในรูปพ็อกเก็ตบุ๊กตั้งชื่อใหม่แล้วทำเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กไงแต่เนื้อหาเดิมเนื้อหาแบบเดิมเลยนะฮะแต่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะก็เท่ากับเผยแพร่วงกว้างกว่าเดิมอีกทีเนี้ยเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะแล้วถามว่าจุฬาเคยเพิกถอนปริญญาเอกของคนที่ทำปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์เนี่ยแล้วทำวิทยานิพนธ์ที่มีข้อบกพร่องหรือไปคัดลอกคนอื่นเข้ามาเนี่ยเคยไหมเคยสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์บวรศักดิ์นะเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยของจุฬาแล้วอธิการบดีคือคุณหมอพิรมกมลรัตนกุลตอนนั้นเพิกถอนปริญญาบัตรปริญญาเอกอ่ะของด็อกเตอร์คนหนึ่ง มีฝรั่งไปร้องว่าปริญญาเอกว่าวิทยานิพนธ์ของด็อกเตอร์คนนั้นนะไปคัดลอกของเขามาจุฬาก็ตั้งกรรมการตรวจสอบคนที่เป็นกรรมการตรวจสอบเป็นใครทราบไหมศาสตราจารย์คุณหมอยงอ๋อผู้วรวันคุณหมอยงผู้วรวันเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของด็อกเตอร์คนนั้นที่ฝรั่งแล้วตรวจสอบแล้วพบว่าไปก๊อปปี้มาประมาณ 80% โอ้เกินครึ่งก็รายงานหลังจากนั้นก็มีกระบวนการดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัยของจุฬาก็นำมาสู่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนปริญญาบัตรปริญญาเอกของด็อกเตอร์คนนั้นนะเมื่อ21มิถุนายน2555นี่คือฝรั่งคนที่ร้องนะว่าเขาถูกลอกไปแต่นั่นมันคือการลอกไงทีนี้ที่อาจารย์อานนท์เลยตั้งคำถามไงเมื่อสักครู่ว่าไอ้ปริญญาวิทยานิพนธ์ที่เป็นปัญหาของคุณณัฐพลเนี่ยมันไม่ได้ผิดตรงการลอกแต่มันเป็นการอ้างข้อมูลที่ไม่จริงซึ่งอันไหนร้ายแรงกว่ากันถามท่านผู้ชมเนี่ยไปก๊อปปี้เข้ามาอันนั้นคือด็อกเตอร์คนโน้นที่ถูกเพิกถอนใบปริญญาไปแล้วนะกับด็อกเตอร์ณัฐพลเนี่ยที่อ้างอิงแหล่งข้อมูลซึ่งมันไม่ตรงแล้วเอามาเขียนไม่ตรงกับแหล่งที่อ้างอ่ะแล้วเกี่ยวข้องกับสถาบันด้วยนะเป็นลบกับสถาบันพระมหากษัตริย์อ่ะแล้วมีผลกระทบเป็นวงกว้างแล้ววันนี้ถูกใช้อ้างอิงโดยบรรดาแนวร่วมม็อบ3นิ้วสสพรรคก้าวไกลบอกว่าเนี่ยวิทยานิพนธ์นี่แสดงให้เห็นบทบาทสถาบันอย่างนั้นอย่างนี้อันไหนร้ายแรงกว่ากันน่ะแล้วสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทําอะไรไม่ได้เลยจริงเหรอนอกจากบอกว่าไม่ให้เผยแพร่วิทยานิพนธ์นะ
แล้วปริญญาที่ได้ไปเพราะวิทยานิพนธ์นี้ล่ะอันนี้มันจึงเป็นคำถามในวันนี้ครับค่ะเนี่ยซึ่งอาจารย์อานนท์เนี่ยถามถึงความกล้าหาญทางจริยธรรมค่ะนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลโดยสรุปนะก็ต้องรอดูว่าจุฬาเนี่ยจะหยุดอยู่แค่นี้จริงเหรอจะเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมไหมกรณีด็อกเตอร์คนนั้นในอดีตปี55ค่ะยังมีมติเพิกถอนปริญญาบัตรเลยเพราะก๊อปปี้ฝรั่งใช่แต่กรณีนี้อ้างอิงแหล่งข้อมูลแต่มาเขียนเองไม่ตรงกับแหล่งข้อมูลที่อ้างแล้วในลักษณะบิดเบือนเป็นการให้ร้ายให้ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอครับจุฬาครับที่ดินที่อยู่ในวันนี้มาจากพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เหรอแล้วท่านไม่รู้สึกอะไรเลยจริงเหรอท่านไม่กล้าทำอะไรเลยเหรอผมว่าอย่าย้ายอุเทนเลยย้ายจุฬาดีกว่าถ้าไม่มีแม้กระทั่งความรู้สึกที่จะทำอะไรสักอย่างนึงนะตื่นมาเช้าเนี่ยส่องกระจกตัวเองดูหน้ากระจกว่าตัวเองจะเฉยกับเรื่องนี้จริงเหรอกรรมการสภาจุฬาทุกท่านนะท่านคิดว่าทำแค่นี้เพียงพอแล้วจริงเหรอย่างเท้าเข้าไปในจุฬาเนี่ยที่ดินตรงนั้นเนี่ยใครให้มาแล้วคนที่ให้มาเนี่ยถูกกระทำในนามของเสื้อคลุมวิชาการโดยสถาบันการศึกษาที่ท่านดูแลอยู่อ่ะท่านไม่รู้สึกอะไรจริงเหรอเหยียบเท้าเข้าไปแต่ละตารางนิ้วในจุฬาถ้าท่านไม่รู้สึกอะไรก็ขอให้ท่านมีความสุขต่อไปแต่ถ้าท่านคิดได้แล้วทำอะไรสักอย่างนึงท่านก็คงจะมีรู้สึกมีเกียรติแก่ตัวท่านเองอ่ะนะเดี๋ยวเราก็จะติดตามเรื่องนี้ต่อว่าท่านจะทำอะไรจริงๆหรือเปล่าหรือจะไม่ทำอะไรเลยนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ